ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นครับมีอาจารย์สักยันต์วัยจิ๋วฮะจิ๋วที่ว่าคืออายุ10ขวบนะครับสามารถสักยันต์ได้อย่างสวยงามครับตอนนี้นะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาให้อาจารย์สักยันต์วัยจิ๋วทำการสักยันต์ด้วยฮะนี่แหละฮะสักเสือนะครับอาจารย์อ้นเทพบุดีดาบทหรือว่าจ่าสิบตำรวจวิทยาธรสุขสุศีครับอายุ46ปีนะครับก็กำลังควบคุมฮะการสักยันต์ของเด็กชายนักรบสุขสุศีหรือว่าน้องปืนวัย10ขวบซึ่งเป็นลูกชายครับน้องปืนนะฮะก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอักขระและการสักยันต์ตั้งแต่เด็กๆครับลายสักยันต์ที่น้องปืนนี่นะฮะนี่ฮะมุ่งมั่นทีเดียวครับกำลังสักอยู่นี่ก็คือยันต์ครูเสือนอนกินฮะในการเสริมดวงโชคลาภและก็ประกอบทำมาอาชีพค้าขายได้ดีนะฮะใช้เวลาในการสักฮะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะสักไปเลยฮะยันเสือนอนกินนะครับคุณพ่อของน้องปืนก็บอกครับบอกว่าก่อนหน้านี้ฮะตัวคุณพ่อเองเนี่ยเคยรับราชการเป็นตำรวจครับแต่ก็มีความสามารถแล้วก็ความศรัทธาฮะในตัวปู่ฤาษีคัมภีร์ปัญโยครับก็เลยออกจากราชการตำรวจมาเป็นลูกศิษย์ครับเดินทางสายฤาษีอย่างจริงจังกระทั่งสร้างอาสมเทพมุนีดาบทครับขึ้นมาเพื่อสืบทอดวิชาส่วนน้องปืนนั้นเกิดมาจากหลังที่มีการตั้งอาสมได้1ปีครับน้องปืนก็ซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เห็นพิธีกรรมการสักยันต์และอักขระต่างๆมาโดยตลอดครับจนกระทั่ง5ขวบครับน้องปืนก็สามารถอ่านอักขระนะฮะยันต์ต่างๆเนี่ยได้ทุกตัวครับส่วนใหญ่ก็เป็นอักขระภาษาขอมมองแล้วว่าเอ๊ะลูกชายของเนี่ยฮะมีพรสวรรค์ในด้านนี้ครับแต่ถ้าย้อนไปนะครับคุณพ่อบอกว่าตอนช่วงน้องปืนในวัยเด็กครับน้องปืนก็ติดโทรศัพท์เหมือนกับเด็กๆทั่วไปนะครับก็เลยคิดหาวิธีนำกิจกรรมมาเสริมให้ห่างจากหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะวิชาการเล่นกีฬาครับแบ่งเวลาให้ทำกิจกรรมเหล่านี้แทนครับสุดท้ายถามไปถามมาน้องปืนบอกว่าพ่อหนูชอบสักยันต์ขอสักยันต์จะได้ไหมเพราะว่าชื่นชอบเป็นอย่างมากครับก็เลยนะฮะมีการฝึกให้น้องปืนเนี่ยสักยันต์มาจนปีนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วก็เห็นแล้วว่าน้องปืนนั้นสามารถสักยันต์ให้กับลูกศิษย์ได้นะครับโดยที่ปล่อยให้ทำเองได้แล้วและก็ห่างจากหน้าจอหมายถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปเองนะครับก็ไม่ได้ติดโทรศัพท์แล้วนะครับตอนนี้ก็มาสักยันต์เป็นชีวิตจิตใจครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีลูกศิษย์ฮะมาสักกับน้องปืนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งหลังจากน้องปืนฮะสักยันเสร็จนะครับคุณพ่อก็จะทำการครอบครูครับเพื่อทำพิธีปลุกเสกยันตามพิธีกรรมของสำนักนะครับคุยกับคุณพ่อแล้วต้องคุยกับน้องปืนด้วยนะครับน้องปืนก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราครับบอกว่าที่มาของสักยันนั้นเพราะว่าตัวเองมีความชอบในด้านของเรื่องไสยศาสตร์ครับเลือกมาทางด้านในการสักยันเพราะว่ามีความท้าทายดีครับตั้งแต่วัยเด็กครับเห็นคุณพ่อเนี่ยสักยันต์มาโดยตลอดครับเกิดความชอบกระทั่งมีโอกาสได้สักยันต์จริงๆโดยพ่อจะเรียกนะฮะมาสักเองนะฮะโดยที่พ่อก็คอยจะดูแลน้องปืนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วบอกว่าถ้าสักสวยจะพาไปสักที่ต่างประเทศแต่ว่าที่สำคัญนะครับที่ชื่นชอบในการสักยันต์ก็คือสามารถช่วยฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือได้ดีด้วยฮะเพราะว่าพ่อมีตัวเลือกให้เลือกหลายอย่างแล้วคราวนี้ผมชอบในด้านของไสยศาสตร์ผมก็เลยมาในด้านการสักยันต์ครับตัวเลือกของพ่อมีอะไรมีตัวเลือกว่าเป็นเวลาบ้างของพ่อครับมีตัวเลือกที่พ่อให้ก็คือมีเล่นดนตรีแล้วก็ขี่ม้าครับแล้วก็สักยันต์ผมก็เลยเลือกสักยันต์ครับเพราะว่ามันท้าทายดีครับเราได้ต้นแบบมาจากได้ต้นแบบมาจากพ่อครับตั้งแต่เด็กๆผมก็เห็นพ่อสักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคราวนี้ผมก็เลยจดจำแล้วผมก็เลยชอบในด้านนี้ครับตัวนิดเดียววัย10ขวบตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นะฮะมาให้น้องปืนในการสักยันต์นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ